ปั้นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสามารถขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตแล้วก็การใช้เนี่ยของภูมิภาคนี้ได้เราเห็นตัวเลขของการจดทะเบียนเป็นหลักหมื่นแล้วเร็วมากเราก็จะได้เห็นมาตรการส่งเสริมการใช้อย่างต่อเนื่องไฟที่จะซัพพลายมันจะไม่ได้จบอยู่แค่มีความเพียงพอของปริมาณไฟเรามีบริษัทต่างๆที่เดินเข้ามาคุยกับทางสมาคมเยอะมากก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปคุยกับ BOI เก็บข้อมูลมาก่อนเราก็ยินดีให้ข้อมูลว่าการเติบโตในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างบางบริษัทผมจำได้เลยล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาคุยกับเราแล้วก็ถามคำถามตรงๆว่าเรามีโรงงานอยู่ที่อินโดเรามีโรงงานอยู่ที่มาเลเรามีโรงงานอยู่ที่สิงคโปร์ทำไมเราถึงจะต้องมาที่ประเทศไทยเรามีรีซอร์สเหรอเรามีรอแมทเทอเรียลเหรอครับผมก็บอกว่าไม่มีหรอกถ้าไปเทียบกับอินโดนะเราไม่ได้มีนิกเกิลเราไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่เรามีในประเทศไทยคือ domestic consumption เศรษฐกิจที่แข็งแรงทำไมเราถึงผลิตรถยนต์ได้เนี่ยเป็นอันดับ10ในโลก domestic consumption ครึ่งหนึ่งขายในประเทศไทยเพราะนั้นค่ารถยนต์เนี่ยมาลงทุนเนี่ยดูในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักก่อนเพราะไม่มีค่ารถยนต์ไหนหรอกครับที่จะมาลงทุนเพื่อ export มาลงทุนก็เพื่อขายในประเทศก่อนที่เหลือค่อย export เพราะนั้นเนี่ย domestic consumption ของเราแล้วก็อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าจากที่ธนาคารแบงก์ชาติประเมินไว้ปีนี้น่าจะโตประมาณ 3.8% ปีหน้าประมาณ 4% กว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่ที่1ในอาเซียนนะครับแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นผมก็มองว่าเราเองเนี่ยเราเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับที่ค่ารถยนต์เนี่ยทิ้งไม่ได้แล้วต้องมาลงทุนที่ประเทศไทยเป็นหลักเลยคำว่า Energy Transition วันนี้โลกพูดเรื่องของ Carbon Neutrality โลกพูดเรื่องของ Net Zero โลกพูดเรื่องของสโคป1สโคป2สโคป3นะครับวันนี้ถ้าเราไปคุยกับผู้ลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาไม่คุยแล้วนะครับว่าประเทศคุณจะมีไฟสีเขียวให้ผมไหม สิ่งที่เขาคุยคือไอ้ซัพพลายเชนผมเนี่ยคุณจะดูแลยังไงนะครับจะมีไฟสีเขียวให้ไหมจะมาประกอบรถยนต์ไม่ใช่มีไฟสีเขียวให้โรงงานประกอบรถยนต์โรงงานผลิตอะไหล่โรงงานผลิตลูกปืนโรงงานผลิตเบาะไล่กันไปทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นไฟที่จะซัพพลายมันจะไม่ได้จบอยู่แค่มีความเพียงพอของปริมาณไฟแต่มันหมายถึงไฟที่จะต้องมีคุณภาพที่มาของมันที่มาของมันนะครับจะต้องมีเรื่องของenergy attribute ที่บอกว่าเป็นไฟสีเขียวเพราะเขาจะทำส่งออกนี่ส่งออกไปได้มันก็จะมีเรื่องของ carbon tax ที่เป็นเรื่องของภาษีการกีดกันทางการค้าตามมาจริงเรามองเห็นศักยภาพของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ต้นแล้วนะครับในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางนะครับของการผลิตรถยนต์นะครับของโลกต้องบอกของโลกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วความเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในอาเซียนแล้วก็มีศักยภาพนะครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางผลิตนะครับแล้วก็การใช้เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับนั่นคือก้าวแรกเลยนะครับที่เราตัดสินใจนะครับเข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวในเรื่องของความสำคัญของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับเราก็เล็งเห็นถึงความชัดเจนของรัฐบาลนะครับที่เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการกำหนดนะครับเรื่องของวิชั่นต่างๆนะครับอย่างที่คุณรัฐวิทย์บอกนะครับนโยบายนะครับ30นะครับก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับว่ารถแมพในการที่จะพาประเทศไทยเนี่ยนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องการเป็นศูนย์กลางผลิตเป็นยังไงบ้างพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็มีการประกาศนโยบายหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจค่อนข้างชัดเจนนะครับ3ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยทาง Great Wall เนี่ยตั้งใจอย่างมากเลยนะครับจะขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับทางด้าน XEV นะครับคำว่า XEV นี่ก็คือในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ใช้พลังมอเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮบริดนะครับปลั๊กอินไฮบริดหรือแบตเตอรี่EVนะครับโดยเรามีการประกาศมิชชั่นนะครับ9 in 3ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาในตลาดนะครับก็คือการเปิดตัวรถยนต์9รุ่นนะครับใน3ปีซึ่งค่อนข้าง aggressive มากๆในวันนั้นนะครับแล้วก็รถยนต์ทุกรุ่นที่เราจะเข้ามาเปิดในตลาดประเทศไทยจะไม่ใช่รถสันดาปใดเลยนะครับซึ่งณวันนั้นนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับการเข้ามาด้วย bold vision ขนาดนี้นะครับเราก็มีการตัดสินใจที่ค่อนข้างมั่นใจในประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับกลยุทธ์ด้านที่2นะครับก็คือการเข้ามานะครับเป็นกลยุทธ์ที่เข้ามาเปิดฟังเสียงของผู้บริโภคในทุกมิตินะครับเรามีการปรับในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับในเรื่องการรับฟังเสียงของผู้บริโภคนะครับเพื่อจะมานะครับต่อยอดกับในกลยุทธ์ที่3นะครับก็คือนำเสนอประสบการณ์ใหม่นะครับจะเห็นว่า Great Wall Motor เนี่ยเข้ามานะครับพร้อมกับการนำประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ขายนะครับประสบการณ์ด้านบริการนะครับหรือประสบการณ์ดูแล user ต่างๆ
นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเข้ามานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งในบิ๊กดิซิชันนะครับเราได้มีการตัดสินใจนะครับก็คือนำบริษัทในเครือของเรานะครับก็คือ SVO นะครับเข้ามาลงทุนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการขยายแล้วครับแล้วก็เริ่มนะครับในเรื่องของการสร้างโรงงานที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการที่จะป้อนแบตเตอรี่นะครับให้กับGreatWall Motorแล้วก็ธุรกิจข้างเคียงนะครับในประมาณไตรมาสแรกของปีหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างอิมเพรสซีฟมากๆก็คือSVO เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำนะครับมีเทคโนโลยีที่จะทำSolid Stateนะครับแบตเตอรี่แล้วนะครับก็คือสามารถผลิตต้นแบบนะครับในการทำแบตเตอรี่ solid state โดยใช้ตัวซัลเฟอร์นะครับขนาด20มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับซึ่งสามารถที่จะวิ่งได้ระยะทางวิ่งถึง 1,000 กิโลเมตรนะครับก็ลองนึกว่าตอนนี้เรามีบริษัทแบตเตอรี่นะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วที่มีเทคโนโลยีขนาดนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับนอกจากไม่ใช่ Greatwall เองกับทางประเทศไทยแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของ knowledge transfer ต่างๆด้วยผมคิดว่าถ้าเราดูข้อมูลนะครับจากใน global เนี่ยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยปี2022นะครับเรามองย้อนกลับไปอีกประมาณ6ปีก่อนหน้านั้นก็ประมาณปี2017นะครับเราดูสัดส่วนของการเติบโตทั้งในส่วนของรถยนต์ระบบสันดาปภายในกับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมา compare กันนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อประมาณเกือบ6ปีที่แล้วเนี่ยเรามียอดขายทั้งโลกเนี่ยที่เป็นกลุ่มของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับรถยนต์ที่เป็นกลุ่มสันดาปภายในเนี่ยมีประมาณ85ล้านคันนะครับในขณะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านคันเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบได้ว่าประมาณทุกๆ passenger car หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล70คันก็เป็น EV 1คันใช่มั้ยครับพอเวลาเปลี่ยนมาถึงปี2022นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดก็ตามเถอะแต่เราเห็นสัดส่วนของการขายรถยนต์ที่เป็นระบบสันดาปภายในเนี่ยมันลดลงจาก85ล้านเนี่ยลงมาเหลือประมาณ63ล้านคันทั่วโลกนะครับในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นคือรถยนต์กลุ่มที่เป็น EVนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 10.6 ล้านคันก็คือเกิน10ล้านคันเนี่ยเป็นปีแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วง9เดือนแรกของปีนี้มกราคมจนถึงกันยายนนะครับเราเห็นตัวเลขของการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับทุกประเภทก่อนก็คือทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เนี่ยปีนี้เนี่ยไปที่ประมาณ 67,000 กว่าคันละเป็นหลักหมื่นแล้วเป็นหลักหมื่นแล้วเร็วมากนะครับเนี่ย 67,000 กว่าคันคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่าหรือเปล่าไม่ใช่นะรถยนต์มากกว่าซึ่งเรียกว่าปี2023เนี่ยเป็นปีที่เราเห็นตัวเลขการเติบโตของ BEV เนี่ยเยอะมากๆนะครับต้องเรียนว่าเรื่องของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทางภาครัฐรัฐบาลนะคะให้ความสำคัญมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยโดยตั้งบอร์ด EV มานะคะก็มีการกำหนดเป้าหมาย30แอน30แล้วก็ออกมาตรการส่งเสริมมาที่อย่างที่เรียนแล้วนะคะไม่ว่าด้านการพิจารณาตลาดและโครงสร้างพื้นฐานนะคะรัฐบาลชุดนี้ค่ะก็ยิ่งให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกนะคะก็โดยท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี้ยก็ลงนามในบอร์ดใหม่ไปแล้ว24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์พัฒนานะคะก็ให้ความสำคัญเร่งอยู่ค่ะว่าภายในสิ้นปีนี้จะต้องออกมาตรการใหม่ๆออกมาตรการมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการออกแบบบูรณาการมาตรการจากหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันขับเคลื่อนนะคะเราก็จะได้เห็นมาตรการส่งเสริมการใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องสถานีชาร์จนะคะก็ทางก็มีการสั่งการแล้วอย่างมติครม16ตุลาที่ผ่านมาก็จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปวางโครงข่ายของสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทั่วถึงนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมาที่พี่ณรงค์ Greatwall Motor บ้างครับผมเชื่อว่าเรายังมีโอกาสอีกมากแล้วก็ยังมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสามารถขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตแล้วก็การใช้เนี่ยของภูมิภาคนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเราได้ร่วมมือกันนะครับทุกฝ่ายนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยทาง Greatwall Motor เองก็มีคอมมิตเมนต์นะครับในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะครับของรถยนต์ไฟฟ้าของเรานั่นก็คือ Aura Cool Cat นะครับซึ่งจะออกจากสายงานการผลิตเนี่ยที่ระยองนะครับคือ Made in Thailand เนี่ยในไตรมาสหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับรุ่นแรกๆที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจนะครับก็นอกจากในเรื่องของการที่เราได้มีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ Made in Thailand เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มองอยากจะฝากไว้นะครับก็คือในเรื่องของการเติบโตในภาครวมของเศรษฐกิจการจ้างงานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็เราเองผมเองก็อยากจะมองเห็นประเทศไทยเองไม่ใช่จะเติบโตในเฉพาะในเรื่องของการมาเป็นผู้ผลิต
ะครับเพราะว่าการเติบโตบน S-curve ตรงนี้นะคิดว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือคนไทยเนี่ยก็ควรจะได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าธุรกิจนะครับที่ใกล้เคียงนะครับกับยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นธุรกิจที่สร้าง value added ให้กับเศรษฐกิจของเรา